หาวิทยาลัยรังสิตจัดเสวนาปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตในหัวข้อเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตและมีวิทยากรคือคุณพงพยมวาดภูติอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เพชรประเสริฐคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาจารย์บุญส่งเฉลนทรอาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังเสวนาดีๆนี้พร้อมๆกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ใช่ที่สอนหนังสือเรียนหนังสือได้รับปริญญาอย่างเดียวแต่เราคงคิดว่าอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองมันต้องขึ้นอยู่กับการที่เราจะเป็นสื่อเป็นพาหนะในการที่จะให้สังคมของเราได้ระดมสมองแล้วก็เป็นขุมพลังแห่งปัญญาในการที่จะปฏิรูปประเทศไทยจะเห็นได้ว่าภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าถึงมิติทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารทรัพยากรธรรมชาติงบประมาณอะไรต่างๆกฎหมายนะมากกว่าภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างมากสิ่งที่ไม่สมดุลกันนี้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เกิดก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรืออาจจะกล่าวได้ว่าความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำก็ได้ความไม่เป็นธรรมหรือความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราดูจาก5มิติมิติที่1เรียกว่ารายได้และทรัพยากรมิติที่2ดูเรื่องสิทธิของประชาชนข้อที่3ดูเรื่องโอกาสของคนในสังคมข้อที่4ดูจากอำนาจในสังคมข้อที่5ดูจากศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในสังคมนี้ถ้าเราจะนับหนึ่งของการปฏิรูปเราจะนับจากตรงไหนมันต้องเริ่มที่อำนาจทำไมต้องเริ่มที่อำนาจก็เหมือนที่ท่านพงโยพูดไปแล้วว่าอำนาจเนี่ยมันเป็นที่มาของความไม่เป็นธรรมอำนาจมันเป็นที่มาความเหลื่อมล้ำที่สำคัญกว่าตัวอื่นเราจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นการนับหนึ่งของการปฏิรูปมันต้องเริ่มจากการปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมนี้เมื่อรวมส่วนอำนาจมากปัญหาที่ตามมาอันดับหนึ่งก็คือว่าเกิดการแข่งแย่งชิงอำนาจกันในหมู่ชนชั้นสูงเราถึงเกิดการต่อสู้กันเกิดการปฏิวัติรัฐประหารใช่ไหมประชาชนกลายเป็นเบี้ยที่ถูกโยนไปโยนมาแล้วถ้าช่วงไหนที่ไม่มีการรัฐประหารนะครับเปิดที่มีการเลือกตั้งไอ้การเลือกตั้งก็เลยกลายเป็นการชอบธรรมของคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาซื้อเสียงที่เข้ามาใช้เงินนะในการแสวงหาอำนาจแล้วก็กลายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งแล้วทุกอย่างก็ถูกต้องชอบธรรมเพราะนั้นถ้าไม่มีการเลือกตั้งก็เป็นเรื่องของเลวร้ายนะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายไอ้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าเป็นเวทีให้ทุกๆคนสามารถออกมาแสดงความคิดเห็นในด้านการปฏิรูปประเทศไทยภายในสถาบันการศึกษาถือว่าประชาชนคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้ประเทศก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงค่ะ